เพื่อนๆครับมาดูวิธีการไล่นกแบบบ้านๆนะก่อนอื่นเรามาดูแมวก่อนแมวดูครับดูโอ้อะไรเนี่ยเรา DIY ใช้ได้นะเนี่ยเราดูก่อนอันนี้ก็คือกระป๋องนมนะกระป๋องนมแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีกระป๋องนมถุงโอ้ยไอเนี่ยแล้วก็แผ่นสังกะสีนะครับนะครับสั่นมาจากทางในบ้านนะดูครับเอาขยาวหน่อยสิโอเคเนี่ยเอาแล้วครับขยาวแล้วนี่ไม่ใช่ผมขยาวนะดูกระป๋องนมกระป๋องกาแฟนะครับแผ่นซีดีแผ่นสังกะสีมาหมดเลยครับนี่ DIY ของใช้เองเลยนะครับแล้วก็อะไรนะเนี่ยปิ๊บใส่ขนมนะครับให้ตัวนี้มันเขย่ามันก็กระแทกมีเสียงทำเองไม่ต้องไปซื้อมันก็คล้ายๆหุ่นไล่กานะครับเนี่ยเราเสียบลงไปให้มันมีเวลาลมพัดมาก็พัดกับกระดาษอันนี้ก็ทำให้ปิ๊บมีเสียงนะครับส่วนตอนนั้นก็ผูกกับต้นกล้วยนะครับเนี่ยยิงมาเลยนะครับเป็นเชือกเส้นเล็กๆมันคือมันนกนะครับมันเป็นอุปสรรคนะครับผมนกนะลงมากินข้าวในนาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเอาขอสั่นอีกทีนึงสั่นอีกทีนึงแดดกำลังออกครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับมีการสั่นไม่ได้ตึงนะครับเดี๋ยวเราดึงเข้าไปในบ้านนะครับเวลาเรานั่งทำอะไรอยู่ก็เอาเลยครับเต้นระบำดูก็เป็นวิธีการประยุกต์เอาของที่เหลือใช้นะครับในบ้านมาใช้เนี่ยนะครับตอนอันนี้มันตอนเช้าลมไม่ค่อยมีเริ่มมีลมมาหน่อยแล้วนี่ครับเพื่อนๆข้าวในนาเราก็กำลังเป็นเม็ดนะครับผมกำลังเป็นน้ำนมนะครับDIY ของเหลือใช้นะครับผมอย่าทิ้งนะนะครับได้หมดเลยนะครับมันเป็นส่วนน้อยบางคนก็ทิ้งขยะไปนะครับอย่างแผ่นซีดีอย่างเงี้ยนะครับแผ่นซีดียุคนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วแต่ว่ามันเป็นของเก่าที่เราเก็บไว้นะครับยุคนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยเราเอามาทำได้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ตลอดนะครับไม่ต้องทิ้งเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เก็บไว้นะครับมันมีแสงสะท้อนมันแทนที่ว่าเราจะได้ซื้อริบบิ้นซึ่งมันก็มีราคาแพงนะครับก็ไม่ต้องซื้อก็เก็บแผ่นซีดีที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับเอาแผ่นสังกะสีเศษสังกะสีนะครับแต่ระวังมันบาดมือด้วยนะครับมาทำผูกลวดผูกเชือกใส่ให้มันระยงระยางกันนะครับเนี่ยพอมีการเขย่าเชือกมันก็จะดังเอาเขย่าอีกทีนึงนะครับดูเพื่อนดูนะครับจะมีการเขย่ามาจากในบ้านนะครับนะเอาแล้วครับเต้นระบำมาแล้วเพื่อนๆดูอันนี้คือกรณีที่เรานั่งอยู่ในบ้านนะไม่ต้องเดินลงมานานะครับเต้นระบำกันเลยเห็นไหมมันโยงไปหากันหมดนะครับเชือกมันเส้นเล็กก็จริงแต่ว่ามันเห็นไหมครับมันเกาะกับไอ้ยอดไอ้นี่ด้วยยอดดอกแคนะครับโยงไป 3.4 จุดนะครับเนี่ยถ้าเราจะทำหุ่นไล่กาเล็กๆนะครับที่มีน้ำหนักเบาก
ก็ได้นะครับคล้ายๆว่าวนะครับผมได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับฝากเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดีย DIY นะครับนำไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับทุ่งนาบ้านเราบรรยากาศยามเช้านะครับอันนี้คือความสุขเล็กๆนะครับของชาวชนบทชาวไร่ชาวนานะครับอันนี้เป็นถนนลงไปถนนส่วนตัวนะครับเห็นไหมเต้นกันเขาดึงมาจากในบ้านนะครับลูกก็ดึงทีนี้นะครับเวลาเราไม่อยู่เนี่ยกลางวันมันจะมีลมเมื่อลมพัดมาเนี่ยไอ้แผ่นซีดีเนี่ยมันต้องลมมันจะหมุนอยู่แล้วครับหมุนแล้วก็ลมพัดถุงลมพัดแผ่นสังกะสีอยู่ทางโน้นนะครับมันก็จะโยงใส่กันหมดนะครับมันก็จะทำให้แผ่นซีดีขยับแสงแล้ววิบแล้ววับมีวิบวับนะครับมันก็จะทำให้นกตัวเล็กๆมันตกใจมันก็จะหนีไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนดังเป็นระยะเห็นนะแผ่นซีดีทุกวันนี้ก็มันก็มีขายอยู่นะที่เขาให้บันทึกแต่ว่าทุกวันนี้มันใช้แฟลชไดร์ใช้ฮาร์ดดิสสำรองนะครับบันทึกงานแล้วก็มีฮาร์ดอะไรนะเขาเรียกฮาร์ดดิสไดร์นะครับผม Google Drive Google Drive นะครับเป็นฮาร์ดดิสบรรจุข้อมูลเป็นเมลนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นเพื่อนนี่แหละครับผมทุกวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับแต่วิถีชาวนานี่ก็ยังคงต้องทำต่อไปแบบเดิมแต่เราก็ต้องประยุกต์สิ่งที่เรามีอยู่นะครับโดยไม่ต้องลงทุนนะครับโดยไม่ต้องลงทุนไปซื้อโน่นนี่นั่นที่เขาทำมาขายอันนี้ก็คือเขาก็ทำจากความคิดเหมือนกันนี่แหละครับจากความคิดของมนุษย์ของคนนี่แหละมันอาจจะง่ายแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับอันนี้เรานมเราก็ซื้อมากินนะครับกาแฟกระป๋องเบียร์เนี่ยยิ่งถ้าเป็นกระป๋องที่เป็นอลูมิเนียมมันจะเบานะครับมันต้องลมเวลามันต้องลมเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับคือเราเอาเหล็กที่คล้ายตะปูแต่ไม่มีคมนะครับไม่ต้องเอาแบบมีแหลมเหมือนตะปูนะครับมัดเชือกเล็กๆแล้วก็ให้มันอยู่ข้างในนะครับให้มันอยู่ข้างในเวลาลมขยับมันก็จะเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับผมนะนี่เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ